คุณหมอธวัชชัยเนี่ยนะครับก็ได้เปิดข้อมูลออกมาอีกแล้วนะครับต้องบอกก่อนนะครับตามที่เราทราบข้อมูลนะครับว่านะครับวันที่เกิดเหตุนะครับในวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับหลังจากที่5คนบนเรือเนี่ยได้ขับเรือเนี่ยไปจอดนะครับไปจอดที่อู่เนี่ยเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งกว่านะครับประมาณตีหนึ่งเนี่ยขับเรือไปจอดนะครับหลังจากนั้นก็คือบอกว่าเรือลำเนี้ยนะครับไม่ได้ออกไปไหนจนนะครับจนเจ้าของอู่นะครับมีการค้นหานะครับค้นหาน้องเนี่ยอยู่ในแม่น้ำจนเวลาตีห้ากลับไปที่อู่แล้วเห็นเรือจอดอยู่ก็เลยเอาเรือลำนี้ขึ้นเก็บอันนี้คือตามข้อมูลตามหลักข่าวที่ออกมาตลอดว่าเรือลำนี้นะครับไปจอดเรือลำที่เกิดเหตุไปจอดประมาณตีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับตามข้อมูลนะครับไม่ได้ออกไปไหนก็มาเก็บเรืออีกทีประมาณตีห้านะครับประมาณตีห้าก็คือเจ้าของอู่นะครับเจ้าของอู่คนที่รับฝากเนี่ยครับกลับไปนะครับแล้วเห็นเรือจอดอยู่ก็เลยเอาเรือขึ้นเก็บด้วยตัวเองอันนี้คือข้อมูลนะครับข้อมูลที่เจ้าของอู่เป็นคนให้และเป็นคนให้ข่าวและเราก็ได้ทราบข่าวแบบนั้นมาตลอดซึ่งคุณหมอนะครับได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับล่าสุดเนี่ยก็คือว่าเรือเนี่ยดับเครื่องเวลาตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีนะครับจำเวลาดีนะครับดับเครื่องเวลาตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีและสตาร์ทใหม่เวลาตีหนึ่งห้าสิบแปดนาทีสรุปแล้วใครขับเรือไปดูข้อมูลตรงนี้ครับที่คุณหมอธวัชชัยโพสต์เอาไว้พร้อมกับข้อมูลของ GPS ข้อมูลของเรือลำนี้เชิญครับผมเนี่ยครับผมเรือดับเครื่องตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีสตาร์ทใหม่เวลาตีหนึ่งห้าสิบแปดนาทีแล้วใครขับจนถึงตีสี่คำถามมาทำภารกิจอะไรทำไมต้องใช้เรือโคบอลประชาชนช่วยกันคิดแทนข้าราชการหน่อยครับเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนวนเรือจอดดับเครื่องเวลาตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีนาน41นาที35วินาทีจากนั้นสตาร์ทเครื่องเวลา1นาฬิกา58นาทีแล้วแล่นออกไปแล่นออกไปทำภารกิจอะไรนะเนี่ยนะเอ๊ไปทำภารกิจอะไรจากข้อมูลนะครับเวลาที่ออกจากอู่เรือปอขับเรือได้นะครับออกไปเวลาตีหนึ่งสามสิบสามนาทีขับรถออกมาโรเบิร์ตพึ่งหัดขับเรือออกเวลาตีหนึ่งสามสิบสามนาทีเดินออกมาแซนตีหนึ่งสามสิบสี่นาทีเดินออกมาขึ้นรถจ็อบอาจนั่งรถออกมากับปอกติกโบเพื่อนตีสอง53เดินมาขึ้นรถแล้วสรุปใครขับเรือออกไปเห็นไหมฮะตามข้อมูลที่คุณหมอธวัชชัยอภิโพธิ์เนี่ยตามข้อมูลของ GPS เนี่ยเรือนะครับจอดแล้วดับเครื่องนะจอดแล้วดับเครื่องนะครับเวลาตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีนานเนี่ยนะครับใช้เวลาที่ดับเครื่องไปเนี่ย41นาที35วินาทีจากนั้นก็สตาร์ทเครื่องนะครับเวลาตีหนึ่งนะครับ58แล้วแล่นออกไปนะครับแล้วแล่นออกไปก็คือไปตามพิกัดที่เราเคยทราบข้อมูลออกมาคำถามคือเรือลำนี้ใครเป็นคนขับใครเป็นคนขับแล้วขับออกไปทำไมด้วยจุดประสงค์อะไรไปทำภารกิจอะไรอันเนี้ยผมคิดว่าไม่น่าจะอยู่ในสำนวนนะอันนี้ความคิดผมเฉยๆนะไม่น่าอยู่ในสำนวนก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าอันนี้ไม่ได้อยู่ในสำนวนไม่ได้เกี่ยวข้องก็เลยอยากให้ประชาชนทุกคนลองตั้งข้อสังเกตนี้ลองตั้งดูดิใครมีข้อมูลอะไรที่พบว่าเรือลำนี้ออกไปตอนช่วงนั้นหรือเปล่าหรือยังไงใครมีข้อมูลอะไรที่ออกไปหรือเปล่านะครับสำหรับเรือลำนี้ก็คือเพราะว่าจู่ๆเนี่ยมันดับเครื่องนะครับตามที่บอกว่าดับเครื่องเวลาตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีนะครับนานเนี่ย41นาทีนะครับ35วินาทีจากนั้นก็สตาร์ทเครื่องเวลาตีหนึ่ง58นาทีแล้วแล่นออกไปนะครับแล้วก็ไปรู้สึกว่าจะเครื่องเนี่ยจะดับอีกทีเวลาตีสี่กับสามนาทีสรุปใครคนขับแล้วขับไปไหนอันนี้ประชาชนทุกคนก็ลองมาหาข้อมูลกันนะครับลองมาตั้งข้อสังเกตกันว่าเพราะอะไรก็มาเม้นบอกกันด้วยนะครับผม